คุณผู้ชมตอนนี้เจอบ่อนไฮโลค่ะแล้วตำรวจเนี่ยปรับปรามเนี่ยบุกเข้าไปทลายบ่อนไฮโลซึ่งอยู่ในท้ายซอยอุรุพง n ์19ครับนะคะแถวพระราม6คุณเขาบอกว่าคนที่มาเล่นเป็นคนในชุมชนมาเล่นกันเองขำๆเตรียมอุปกรณ์กันมาเองแต่รวบนักพานันได้ตั้ง40คนนะคะ ไไม่เไม่เกเก็บก็บบพีววง้ตำรวจกองปราบนะคะนำกำลังเข้าตรวจสอบตรงชุมชนท้ายซอยอุรุพงศ์19พระราม6นะคะอยู่ในพื้นที่เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโอ้โหเล่นไฮโลกันแบบจงครึ่มเลยเฮ่เฮกันอยู่นะคะรวบมาทั้งหมด40คนชาย26หญิง14พร้อมอุปกรณ์การเล่นพนัน คุณค้าแต่ว่าของกลางเงินสดเจอแค่500ครับ500เองเหรอโอ้โหแต่ดูจากภาพนี้นี่คือเล่นกันแบบเป็นกิจจาลักษณะเลยนะออนักพนัน40คนเลยนะแต่ของกลางเงินสดมีอยู่500บาทเท่านั้นเองญาตินักพนันให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะบอกว่าบ่อนนี้ลักลอบเปิดกันมาได้สักระยะแล้วนักพนันหมุนเวียนสลับผัดเปลี่ยนกันเข้าไปเล่นในบ่อนต่อเนื่องทั้งวันเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็คนแถวนั้นแหละชาวบ้านในชุมชนเตรียมข้าวของมาเล่นกันเองใช้พื้นที่ว่างท้ายซอยซึ่งเป็นริมทางรถไฟนะคะเป็นสถาน ที่เล่นไฮโลก็รวบตัวทั้ง40คนนี้มาทำบันทึกการจับกลุมที่กองบังคับการตำรวจทั้งแล้วก็ส่งทุกคนไปดำเนินคดีที่สอนอพญาไทยนะคะทีนี้อยู่ในพื้นที่ของสอนอพญาไทยใช่ไหมล่ะผู้การนอนหน .1 ค่ะเซ็นคำสั่งให้พันตำรวจเอกวัชรวีธรรมเสนา,าผู้กำกับสอนอพญาไทเนี่ย ย้ายเลยนะคะขาดจากต้นสังกัดเดิมให้ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการกองกบการตํารวจนครบันหนึ่งนะคะโดยาทางรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกกิตรัตนเพชรบิ๊กตายค่ะบอกว่าตอนนี้กำชับตํารวจทุกหน่วยทั่วประเทศปราบปรมบบามอบยมุกการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่อน ดังนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยมีข่าวต่อนเนื่องเลยทายบ่อนที่ว่านี้นะคะอืมทั้งบ่อนทั้งเว็บพนันเนาะต้องขยายผลเปถึงสวยด้วยออโอ้เยอะจังช่วงนี้